สวัสดีค่ะชื่อวิตติกโลวันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดแหนมค่ะเมนูนี้เนี่ยเจเอามาจากบ้านคุณย่าของเจเองล่ะค่ะเพราะคุณย่าเจเนี่ยทำให้ทานอร่อยมากวันนี้เจเลยกลับมาทำให้ที่บ้านลองทานดูละค่ะว่าจะถูกอกถูกใจแบบเจหรือเปล่าแหนมเปรี้ยวกำลังดีผัดเข้ากับข้าวสวยร้อนๆดีเวอร์ค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำคะน้าที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปหอมหัวใหญ่ปอกเปลือกออกได้เลยค่ะเมื่อปอกเปลือกออกเรียบร้อยแล้วสอยให้เป็นชิ้นบางๆได้เลยนะคะสอยไปเรื่อยๆจนหมดแล้วนำไปพักไว้ก่อนมะเขือเทศนำมาหั่นครึ่งและหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำแหนมมาแกะพลาสติกออกและหั่นแฉลบได้เลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยและนำไปพักไว้สักครู่ค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมโขลกผัดต่อให้หอมได้เลยค่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปผัดให้ไข่ไก่ของเราแตกตัวเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจนไข่เริ่มสุกใส่แหนมที่เตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะผัดอีกครั้งให้เข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วใส่ข้าวสวยตามลงไปปรุงรสกันต่อด้วยซอสปรุงรสพริกไทยป่นซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสพริกเมื่อเทส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีได้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยเอาให้ส่วนผสมนี้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่คะน้ามะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะและผัดคลุกเคล้าต่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะตักข้าวผัดแหนมของเราใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ให้เยอะๆเลยนะเอาให้เต็มจานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดแหนมสูตรจากคุณย่าของเจแหนมรสชาติเปรี้ยวกำลังดีผัดเข้ากับไข่และข้าวเมนูง่ายๆที่อร่อยกลมกล่อมสุดๆไปเลยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันให้ได้นะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ